กรณีการขอโควต้าวัคซีนฉีดให้คนในกองทัพก่อนประชาชนใช่จำได้6อันนี้มันเป็นประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับได้ออกมาแถลงถึงกรณีดังกล่าวนะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงนะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงคือคุณณัชชายังคงยืนยันนะฮะว่าคุณต้องหยิบเชื้อโรคก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปเกณฑ์อาหารแล้วก็ไปขอวัคซีนตรงนั้นมาซึ่งการขอวัคซีนตรงนั้นมาปุ๊บนั่นก็หมายความว่าคุณกำลังรัดคิวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณณัชชาแต่นายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนไม่ฟังคำนี้เพราะนายทหารที่มีความจำเป็นต้องใช้ทหารเกณฑ์ไม่ว่าจะใช้เป็นตัวบุคคลหรือใช้ในบัตร ATM มีความต้องการยอดทหารใหม่เข้าไปเพราะฉะนั้นมันสวนทางกันครับวันนี้ฝึกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่ต้องการยอดเข้าไปนี่คือข้อสังเกตที่หนึ่งและสิ่งที่จะให้เรียกร้องถ้าเกิดกองทัพยังคงเป็นทหารที่จะต้องออกมาปกป้องพี่น้องประชาชนในสถานการณ์สงครามนี่คือสถานการณ์สงครามเชื้อโรคข้าราชการทหารต้องอำนวยความสะดวกในสถานการณ์นี้เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนและต้องไม่เอาเปรียบประชาชนไม่แทรกคิวประชาชนไม่เบียดเบียนวัคซีนของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ทันทีนะครับทหารนะฮะแก้ไขครับคุณด้วยการแถอีกแล้วนะฮะก็คือพลโทคงชีพตังตะวานิชนะฮะก็แน่นอนครับเอาสั้นๆแล้วกันนะที่เกียรติฟังนะฮะบอกว่าทหารคือประชาชนฮะวอนทำงานการเมืองในระบบไม่อคติขอนิดเดียวครับท่านคงชีพนะฮะก็ให้ทหารไปเข้าคิวเหมือนคนอื่นๆสิครับถ้าทหารคือประชาชนทหารได้รัดคิวก่อนและอ้างว่าเป็นประชาชนเขาเรียกว่าประชาชนที่มีอภิสิทธิ์นะครับครับนะฮะคือมันเคยชินกับอภิสิทธิ์ไปอ่ะอย่างสะท้อนจากสิ่งที่คุณคงชีพพูดเนี่ยนะเคยชินกับอภิสิทธิ์คุณกลายเป็นมูลนายที่จะ อะไรก็จะได้ก่อนนะฮะไม่ใช่ชีวะทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกณฑ์ทหารเลยด้วยซ้ำครับจริงครับนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้ความสำคัญดูแลให้กำลังใจกองทัพไม่มีอคติไม่ดูแคลนหรือกีดการทหารแปลกแยกออกไปจากประชาชนโทษนะครับ7ปีที่ผ่านมาทหารนั่นแหละครับแปลกแยกตัวเองออกจากประชาชนโดยที่คุณไม่ได้มีหน้าที่มาปกครองประชาชนแล้วก็ขึ้นมาปกครองประชาชนแล้วทำให้มันเสียหายขนาดนี้เขียนกฎหมายพวกคุณได้ประโยชน์กันมากมายขนาดนี้จำนวนเม็ดเงินที่เสียไปกับการบริหารของคสช.เท่าไหร่นะฮะที่พวกคุณได้สตางค์พิเศษกันเนี่ยนะฮะอย่ามาอ้างครับว่าเราจะแยกคุณออกจากประชาชนคุณไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับประชาชนอยู่แล้วแล้วถ้าคุณจะอ้างว่าคุณต้องการให้มันเท่าเทียมกับประชาชนไปเข้าคิวเหมือนคนปกติครับจบคือผมว่าอิมเมจของกองทัพทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพและเป็นเงินภาษีประชาชนที่ไม่รู้จักเสียสละเลยนะเอาแต่ได้ที่ผ่านมา7ปีเนี่ยคุณได้เบี้ยเลี้ยงเบิ้ลไปเท่าไหร่ไม่มีอะไรคุณก็หาเรื่องจ่ายเบี้ยเลี้ยงกันตลอดคุณทำงานคสช.คุณได้2ทางคุณเป็นกองทัพคุณเป็นสว.คุณเป็นรัฐทหารพรก.ฉุกเฉินโควิดคือมันเป็นอาชีพที่ไม่เสียสละเลยนะเขาได้ตังค์ก็ได้ตังค์อีกอาชีพที่ไม่เสียสละเลยนะในยามวิกฤตคุณก็จะเอาวัคซีนก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ้างตลอดแล้วถึงเวลาพอโดนด่ามากก็เอาทหารเลยนะกินข้าวกับพื้นเอามาโชยเป็นได้แค่นี้จริงๆฮะเขาอ้างงี้ไหมครับว่าทหารเหล่านี้จะไปช่วยทางด้านการแพทย์ไหมหรือว่ายังไงพวกโรงพยาบาลสนามพวกอะไรหรือไม่ได้ฮะงั้นก็แพทย์ก็ต้องได้ก่อนดิฮะครับนี่เพื่อความแฝงเอาแพทย์ให้ได้เข็ม3ก่อนครับ